สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Day is Gone นะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้โอกาสนะครับผมลองมาเล่นนะครับ Chivalry 2นะครับผมที่เพิ่งลงสตรีมเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเกมนี้ถูกลงมาแล้วใน Epic Game นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงในสตรีมนะครับทีนี้มันก็ลงมาในสตรีมแล้วนะครับทีนี้เราก็เลยลองซื้อมาเล่นนะครับปรากฏว่าเกมนี้มันโคตรมันเลยนะครับผมก็เลยแบบจะพูดยังไงดีอ่ะคือก็ลองมาเล่นกันเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมขอปูพื้นนิดนึงครับเกมนี้ครับจะเป็นเกมแบบว่าออกแนวลบสู้กันนะครับเหมือนอัศวินเมื่อก่อนนะครับสู้กันนะครับสามารถขี่ม้าได้แล้วก็มีหอกมีธนูมีมีดมีแดกเกอร์มีดาบนะครับเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกใช้นะครับผมเกมนี้ก็จะมีหลายๆโหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ขอปูมาอย่างนึงนะครับคือ Chivalry 1เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากๆครับมันเคยแจกในสตรีมเมื่อหลายปีก่อนครับซึ่งวันนี้นะครับมันได้เกิดภาค2ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนะครับเข้ามายึดช่อง Day Eat ก่อนนะครับเพื่อแคสเกมนี้นะครับลงช่องมันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีที่ลงนะครับก็เลยอยากจะลงในช่อง Days Gone ครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อฟังนะครับจากช่อง Excellent Time ครับอาจจะเห็นผมในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็โอเคครับวันนี้ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับแมตช์ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเกมมันเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเกมนี้มันต้องนี่โอเคครับมันจะมีพวกขี่ม้าครับมาคอยป่วนแนวหลังนะครับเราก็ต้องคอยหลบหลีกครับผมโดยคลิกขวาจะเป็นการดีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นการโจมตีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันให้เราคิวแอนิมิสนะครับก็คือคิวฝั่งรถหมดนะครับตอนนี้เราอยู่ในอาตาท่านะครับซึ่งเราจะต้องสู้กับพวกชาวเมสันนะครับโอ้ยโอ้เยอะมากครับเยอะมากครับเราเน้นอาศัยนัวครับเน้นอาศัยนัวแล้วก็พานครับไม่บอสครับชิวต้องระวังนิดนึงนะครับพวกนี้มันปั่นครับมันปั่นนะครับแต่ว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่มากอีกโอ้ยโอ้โหพวกมาปั่นมากครับตอนนี้พวกมันเยอะมากแต่ว่าชิวนิดนึงครับไม่มีเกาะครับผมโอ้โหถือว่าแบบมาดีนะครับผมช่วงแรกๆนะยังแบบพอสู้ได้นะครับผมรอสปาร์ครับมาครับตอนนี้เราคิวได้มากกว่าเขาถึง12ตัวนะครับเรารู้สึกว่าเรายังสู้ได้นะครับถือว่าทีมยังเกมยังนำนะครับผมแต่ว่าเรายังเบื่อพวกมานะครับเพราะพวกมาแม่งควรจับแบบนี้นะครับเราต้องระวังให้ดีๆนะจังหวะนัวแบบนี้เนี่ยครับบอกเลยว่าปั่นจัดปั่นมากนี่ฮะเสี่ยนะครับแบบพวกนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับแบบนี้มันนี่ครับอีกหนึ่งคิวครับผมหมายครับเราอย่าไปสู้แบบกับเขาซึ่งหน้านะเพราะมันสู้ยากนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเน้นในการโจมตีแบบทะลุทะลวงนะครับแบบว่าเราจะไม่ให้เขาตั้งหลักนะครับอย่าไปแบบให้เขาตั้งหลักแบบนี้นะครับตัวอุ้ยสู้กับหมาไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ผมบ้าไปหน่อยโอ้เมื่อกี้ผมบ้าไปนิดนึงนะครับผมคือผมไม่ดูเดี๋ยวเขานะครับโดยที่ไม่ได้ดูอะไรนะโอเคครับผมหาปุ๊บก็เจอแล้วฮะก็ศัตรูแต่ผมอยากเล่นเป็นพลธนูมากเลยนะแต่ว่ามันยังเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากเลเวลผมยังน้อยเกินไปนะผมต้องเป็นพวกพวกนี้อยู่นะครับจะขี่ม้ามากเลยอ่ะจริงเพราะผมรู้สึกว่าการขี่ม้าในเกมนี้ถือว่าโกงมากๆครับเปลี่ยนแบบมั่วๆไปครับเรียบร้อยครับหายไปทั้งแถบครับนี่ฮะมันต้องแบบว่าออกแนวแบบว่าเออบอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังเต็มหลังเต็มเลยอะไรเฮ้ยผมฆ่าเพื่อนเหรอขอโทษขอโทษเฮ้ยเฮ้ยผมฆ่าเพื่อนขอโทษโอ้ยโอ้โหหัวขาดเลยครับผมโอ้โหผมฆ่าเพื่อนไปถึง2คนครับเมื่อกี้ผมโคตรเสียใจนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่เป็นไรฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้เราคิวไปถึง2นะครับตายแค่3นะครับถือว่าสกอร์ดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราก็คงจะตายเยอะอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นการตรุมบอลเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขี่ม้าเหรอเฮ้ยล่วงแล้วขอต่อเลยได้ไหมอ่ะ
ล่วงแล้วขอต่อเลยได้ไหมล่วงแล้วขอต่อเลยได้ไหมล่วงหรอล่วงหรอโอเคครับเราก็สามารถเอาพวกอาวุธของไอ้พวกที่มันล่วงมาได้นะครับนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอู๋อาวุธนี้ใช้ยากมากครับยอมรับเลยอุ้ยเรียบร้อยครับ1คิวนี่2คิวครับผมดับเบิ้ลคิวมาครับพวกมาแบบนี้ครับเฮ้ยอู๋หัวเพื่อนตายทำหนึ่งนะครับขอไฟปั๊มยางก่อนครับตอนนี้ต้องเป็นเดทครับด่วนเลยฮะแต่ว่าเรายังเป็นเดทไม่ได้นะครับรีโหลดด้านซ้ายมือนะครับยังไม่มาเลยนะเอออะไรอะไรเฮ้ยหยอหยออุ้ยโอ้โหมันสวนเคาน์เตอร์แอตแทกมานะครับผมโคตรสวยนะครับจังหวะนี้ผมจะถือว่าเราทำดีแล้วครับผมตอนนี้เราโดนนำไปแล้วนะครับผมโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเราโดนนำไปเยอะมากจากนำเขา12ตัวนะครับตอนนี้หรือว่ามันนับจำนวนแบบคิวแล้วลดลงอ๋อคิวแล้วลดลงนะครับผมตอนนี้เรายังนำเขาอยู่นะครับนำเขาอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยหมาหมานี่บางทีมันป่วนนะครับหมาเพื่อนเราก็เถอะ ป่าวทำไมเป่าทำไมเป่าทำไมหัวหัวค่ะโอ้ยโอ้โหเห็นไหมครับมันเกิดการตะลุมบอลครับตอนนี้ผมเลี้ยงหัวหมดแล้วผมคือทุกคนมันแบบว่าใส่นวลเราหมดแล้วครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบสายแบบเล่นชิวาลรี่นะครับผมโมดวนนะฟอร์ฮอเนอร์นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับความมันของมันคือสุดๆนะครับผมบอกเลยใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับลดถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับตอนนี้ลดเหลือแค่280บาทนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นในพวกร้านค้านะครับที่ตามเพจก็ขายประมาณ260อะไรประมาณนี้นะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเองเลยมันก็280บาทรูมมันนี่วันเล็กนะครับหัวหายแล้วโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับน่าจะจบแล้วถ้าวิ่งเราเป็นฝ่ายชนะนะครับอยากให้มาที่มาเลยไปเอ้าเราเป็นคนดีปิดได้ไงอ่ะทั้งที่เราอ๋อมันหมายถึงว่าจำนวนชีวิตเหรออ๋อแปลว่าน่าจะเหลือจำนวนชีวิตนะครับผมซึ่งโอเคผมเป็นคนผ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่า EP นี้จะไม่ได้จบแค่เกมนี้แน่ๆไม่ใช่สิคือผมจะไม่ได้จบแค่เกมนี้แน่นอนนะครับผมจะไปฝึกเพิ่มขึ้นมาแล้วผมจะมาอัดอีกนะครับผมจะทำเป็น EP มาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าผมชื่นชอบมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับวันนี้ขอเป็นน้ำจิ้มเบาๆเล็กนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมากับกรเดทกรด้วยนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับช่อง Day is Gone ด้วยนะครับขอฝากแค่ช่องเดียวนะครับช่อง Day is Gone นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ